เครื่องนี้รบกวนอย่าส่งสติ๊กเกอร์นะครับก็สวัสดีทุกคนฮะสวัสดีพร้อมนะครับสวัสดีผ่านเพจดันไม่ลอยดันตั้งพื้นแล้วก็สวัสดีผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวช่องนายวราพรแจ็คเซอร์ลโอเคครับขอบคุณที่ผมไลฟ์2เพจพร้อมกันเพราะว่าอันนี้ผมวันนี้ขอคุยในนามของทีมนักรบด่านเถื่อนเพื่อจะอ่านเอกสารการตั้งจุดตรวจจุดสกัดของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับที่ออกระเบียบมาว่าจุดตรวจจุดสกัดที่ถูกต้องมันมีอะไรบ้างนะครับวิธีขั้นตอนการปฏิบัติมันมีอะไรบ้างนะเพราะว่ามีผู้กองหลายคนผมไม่ได้เอ่ยชื่อใครนะฮะมีผู้กองหลายคนยังไม่ทราบว่าไอ้ระเบียบการตั้งจุดตรวจจุดสกัดจุดวัดแอลกอฮอล์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่พวกท่านทำอยู่เนี่ยมันถูกต้องหรือไม่ผมไม่รู้นะแต่ผมอิงจากเอกสารนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูอ่ะผมอิงจากเอกสารนี้นะครับผมไม่ได้เมคขึ้นมานะมันเป็นเอกสารของทางราชการนะครับระเบียบเกี่ยวกับการกำชับมาตรการปฏิบัติเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจจุดตรวจและจุดสกัดผมไม่ทราบว่าสภ.เมืองสมุทรเคยอ่านไหมนะครับเพราะเมื่อคืนนี้สภ.เมืองสมุทรทั้ง3ด่าน ไม่เป็นไปตามระเบียบแต่ก็ยังพูดแบบข้างๆคูๆว่าทำถูกต้องผมก็เลยจะมาอ่านให้ฟังว่าแล้วระเบียบที่ออกมาเนี่ยบังคับใช้กับใครกันแน่ประชาชนหรือว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ออกตั้งจุดตรวจจุดสกัดนะครับตามนี้นะผมจะอ่านให้ฟังทีแล้วมันชัดไปพร้อมๆกันนะครับใครที่เห็นว่ามีประโยชน์ก็แชร์ถ้าเห็นว่าไม่มีประโยชน์ก็เลื่อนผ่านนะครับคอมเมนต์ใดที่ใช้วาจาที่ไม่สุภาพขออนุญาตบล็อกนะครับเพราะว่าการนำเสนอของกลุ่มนักรบด่านเถื่อนหรือการนำเสนอของผมเองเนี่ยไม่ได้มีเจตนาอื่นใดไม่ได้มีเจตนาพิเศษที่จะแสวงหาผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นสิ่งที่ทำเพื่ออยากให้มันเป็นประโยชน์กับสังคมคนที่เข้ามารับฟังจะได้มีความรู้ไปในตัวนะครับเพราะทุกวันนี้หลายๆคนถูกละเมิดจากการที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องแต่มาบังคับใช้กฎหมายกับประชาชนขออนุญาตอ่านเลยแล้วกันเนาะเอานี้ก่อน เพราะมีตำรวจบางคนบอกว่าคุณมีอำนาจอะไรมาตรวจคุณมีอำนาจอะไรมาถ่ายเจ้าหน้าที่มีตำรวจบางคนบอกนะเดี๋ยวผมจะอ่านนี้ให้ฟังเดี๋ยวตำรวจบางคนยังไม่รู้นะครับประชาชนมีสิทธิ์เข้าไปดูด่านเข้าไปดูการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ได้หากประชาชนเครือบแคลงสงสัยอะไรประชาชนมีสิทธิ์ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ได้เจ้าหน้าที่ต้องแสดงความบริสุทธิ์ใจไปดูคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผบ.ตร.เลขที่คำสั่ง0007/340นะครับเมื่อต้องสื่อสารกับประชาชนให้แสดงตนโดยเปิดเผยอันนี้เป็นคำสั่งย้ำเมื่อสื่อสารกับประชาชนนะครับต้องแสดงตนโดยเปิดเผยยึดตามคำสั่งที่0007/340ฝากไปถึงตำรวจบางตัวต้องใช้คำว่าบางตัวเพราะว่าบางคนเนี่ยถ้าเป็นคนมันจะอ่านรู้เรื่องนะครับคำสั่งนี้ชัดเจนนะครับว่า
เมื่อต้องสื่อสารกับประชาชนให้แสดงตนโดยเปิดเผยแต่มีบางคนบางตัวดีกว่าบางตัวถามว่าคุณมีอำนาจอะไรมาตรวจสอบคุณมีอำนาจอะไรเข้ามาตรวจมาเข้ามาถ่ายทอดสดเข้ามาในด่านผมก็ไม่รู้ว่าผมมีอำนาจอะไรต่อแล้วกันถ้าท่านอยากรู้ว่าผมมีอำนาจอะไรนะรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2560มาตรา59ย้ำนะรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2560มาตรา59รัฐต้องเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐที่มิเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของรัฐที่ไม่ใช่ข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐหรือเป็นความลับของทางราชการตามที่กฎหมายบัญญัติและต้องจัดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารดังกล่าวได้โดยสะดวกพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารมาตรา พ.ศ. 2540มาตรา9ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้วงเล็บ4คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชนรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2560มาตรา50วงเล็บ10ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบชัดเจนไหมครับนี่คือรัฐธรรมนูญให้สิทธิประชาชนตำรวจหลายคนถามว่าคุณมีสิทธิ์อะไรสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญโอ้เครื่องนี้ผมขออนุญาตอย่าส่งฟิกเกอร์ได้ไหมครับนี่นี่เครื่องของผมเนี่ยเครื่องนี้พี่ธนพัฒน์มนูผมขออย่าส่งฟิกเกอร์นะพี่นะมันจะไปแล้วมันจะบินแล้วเนี่ยตอนนี้ใกล้แล้วตอนนี้เริ่มแฮงแล้ว ขออนุญาตพี่ขออนุญาตไม่ต้องถามผมนะว่าผมใช้สิทธิ์อะไรในการไปดูด่านสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญเขาให้สิทธิ์ไว้นะครับเพราะว่าเขาที่ให้สิทธิ์ประชาชนเพื่ออะไรเพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่รัฐทุจริตหรือประพฤติมิชอบนี่คือจุดประสงค์ที่พวกผมพากันไปดูตามด่านต่างๆนั่นแหละตามนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นถ้าจะให้อ่านหมดมันก็เยอะเนาะนะครับเอานี้เลยไม่ต้องไปจำมันอย่างอื่นมากเอาอันนี้ข้อเดียวนะครับรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2560มาตรา63รัฐต้องส่งเสริมสนับสนุนและให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนและจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวดรวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ต่อต้านหรือชี้เบาะแสโดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติชัดเจนไหมครับผู้กองผู้กองอย่าถามอะไรที่มันโง่ๆนะถึงแม้พวกผมจะเป็นประชาชนเนี่ยบางครั้งพวกผมก็ไม่ได้โง่ทุกคนฝากไปถึงผู้กองหลายๆคนที่ตั้งคำถามโง่ๆว่าพวกผมใช้สิทธิ์อะไรใช้อำนาจอะไรในการเข้ามาดูวิธีการปฏิบัติของพวกท่านใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2560มาตรา63จบนะครับสำหรับตำรวจโง่ๆบางคนผมไม่กล่าวรวมนะตำรวจดีๆตำรวจฉลาดๆเยอะผมเอ่ยถึงเฉพาะตำรวจโง่ๆบางคนเท่านั้นนะครับที่เวลาเห็นกล้องเห็นประชาชนเข้าไปสอบถามแล้วจะพูดว่าคุณมีสิทธิ์อะไรคุณใช้อำนาจอะไรผมใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญปี60
มาตรา63นะครับง่ายๆเลยปี60มาตรา63จบแล้วครับเผื่อตำรวจโง่ๆอีกหลายๆตัวยังไม่รู้ว่าสิทธิ์ของประชาชนมีอะไรทำอะไรได้บ้างผมใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญไม่ได้ผมกล่าวลอยๆนะผมไปหาข้อมูลมาแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าแล้วเอกสารมาให้ดูไหนมันอยู่ตรงไหนเอามาให้ดูดิการที่เจ้าหน้าที่พูดแบบนี้แสดงว่าความลับเหรอครับความลับกับการทุจริตในจุดตรวจจุดสกัดเนี่ยมันเป็นเส้นได้บางๆกั้นอยู่นะครับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่มีผลหรือมันมีการละเมิดสิทธิประชาชนเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ความลับเพราะท่านสุวัฒน์แจ้งยอดสุขบอกเองว่าการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้เมื่อกี้พี่วันลบบอกว่าเป็นความลับถ้าความลับพี่ไปตั้งในโรงพักนู่นไปตั้งในห้องทำงานพี่นู่นอันนั้นความลับพวกผมไม่ขึ้นไปยุ่งเกี่ยวกับพวกพี่อยู่แล้วแต่นี่พี่วันลบบอกว่ามันเป็นความลับการตั้งจุดตรวจจุดสกัดมันเป็นความลับถ้าเป็นความลับอย่ามาละเมิดสิทธิประชาชนนะครับพี่จะเข้าใจยังไงผมไม่รู้แต่ที่รู้ถ้าพี่มาทำอะไรที่มันละเมิดสิทธิกับประชาชนแสดงว่ามันไม่ใช่ความลับเพราะการตั้งจุดตรวจจุดสกัดท่านสุวัฒน์แจ้งยอดสุดบอกเองว่าสามารถตรวจสอบได้โปร่งใสและตรวจสอบได้คอมเมนต์ไหนแหลมเข้ามาขออนุญาตบล็อกนะอย่าว่าผมนะผมขออนุญาตบล็อกเพราะว่าสิ่งที่ผมนำเสนอผมไม่ได้มีเจตนาอื่นใดเพียงแค่อยากนำระเบียบข้อบังคับต่างๆที่ไอ้พวกชั่วๆบางคนรู้แต่ไม่ทำนะครับขออนุญาตบล็อกใครผมไม่รู้อะใครที่หลุดออกจากจอไปก็คนนั่นแหละนะครับผมนำเสนอผมไม่ได้หวังผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นสิ่งที่ผมต้องการคืออยากให้ประชาชนรู้สิทธิและเสรีภาพของตัวเองไปพร้อมๆกันนะครับถ้าตำรวจคนไหนแก้งโง่ถามว่าคุณใช้สิทธิ์อะไรนะครับรัฐธรรมนูญปี60มาตรา63ส่วนเขาถามว่าแล้วมันมีเขียนว่ายังไงแสดงว่ามึงโง่จริงถ้าตำรวจคนไหนถามแบบประโยคนี้นะแสดงว่ามึงโง่จริงๆโง่แบบดักดานเลยการที่มึงเป็นเจ้าหน้าที่แล้วมึงมาถามประโยคแบบนี้กับประชาชนแล้วถามว่าสมควรเป็นไหมแต่ผมถามแค่นี้แหละสมควรเป็นไหมจบนะส่วนจะให้อ่านหมดกองนี่มันก็เป็นไปได้ยากนะครับอันนี้เป็นเบื้องลึกเบื้องหนาอีกเยอะๆอีกหลายๆนี่บางคนถามว่าที่ถามว่าตั้งจุดตรวจแล้วเรียกประชาชนไปฉี่ข้างถนนเนี่ยมันมีความผิดอะไรหลายคนสงสัยหลายคนถามว่ามันมีความผิดอะไรที่ไปตรวจตามที่มืดๆขอบข้างถนนข้างฟุตบาทข้างเสาไฟฟ้าแล้วถามว่ามันผิดอะไรอ่ะผมจะบอกให้นะครับการปัสสาวะตามพรบรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพ.ศ. 2535มาตรา29ประกอบมาตรา54พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองนะครับปี2535มาตรา29ประกอบมาตรา54ก
กำหนดว่าห้ามมิให้ผู้ใดถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะลงในพื้นที่สาธารณะจบไหมพ.ร.บ.ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองปี35มาตรา29ประกอบมาตรา54ห้ามมิให้ผู้ใดถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะลงในพื้นที่สาธารณะจบนะครับมันเป็นความผิดมันเป็นความผิดกฎหมายมีความผิดต้องระวางโทษปรับ 2,000 บาทแล้วที่เจ้าหน้าที่ไปบังคับให้ประชาชนยืนฉี่ข้างรถยืนฉี่ข้างเสาไฟฟ้ายืนฉี่ข้างถนนคืออะไรคืออะไรนี่แหละครับใครก็ตามที่เห็นเจ้าหน้าที่เรียกตัวฉี่นะครับพี่มงคลนาคสิริขออนุญาตพี่ขออนุญาตอย่าส่งสติ๊กเกอร์เครื่องนี้นะครับเครื่องนี้ขออนุญาตอย่าส่งสติ๊กเกอร์นะครับด้วยความเคารพอย่างสูงครับผมไหว้เครื่องนี้อย่าส่งสติ๊กเกอร์ฮะเครื่องนี้ส่งได้แต่เครื่องนี้ขออนุญาตอย่าส่งเพราะอีกสักพักมันจะแห้งแล้วขออนุญาตนะครับพี่ไม่ได้ยิงครับพี่ทอนท่าข้ามอีกท่านนึงเครื่องนี้ขออนุญาตอย่าส่งสติ๊กเกอร์นะครับ FC เก่าจะรู้ FC ใหม่อาจจะยังไม่รู้ไม่เป็นไรแต่เครื่องนี้ไลฟ์สดในเพจส่งได้ครับไม่เป็นไรโทษปรับ 2,000 บาทนะครับถ้าใครเจอจุดตรวจหรือจุดอะไรก็แล้วแต่ที่เรียกเราไปฉี่ข้างถนนฉี่ข้างเสาไฟฟ้าฉี่ข้างกำแพงแจ้งความดำเนินคดีได้นะครับตามพ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองมาตรา29ประกอบมาตรา54นะครับโทษปรับ 2,000 บาทแล้วไอ้คนสั่งอ่ะเราต้องเอาคนสั่งนะเพราะมันเป็นคนสั่งให้ประชาชนไปฉี่เพราะฉะนั้นต้องเล่นในคนสั่งก็คือไอ้พวกเจ้าหน้าที่นั่นแหละอ่ะถ้าผมได้อ่านแล้วมันอ่านยาวอ่ะขอโทษด้วยอันนี้เป็นระเบียบเป็นคำสั่งย่อยของการตั้งจุดตรวจหรือจุดกวดขันวินัยจราจรนะครับที่ผมวงเล็บไว้เนี่ยที่ผมวงเล็บไว้2ข้อเนี่ยผมจะอ่านให้ฟังจะได้รู้ไปพร้อมๆกันว่าไอ้สิ่งที่เราท้วงติงเนี่ยสิ่งที่เราท้วงติงเนี่ยเราเอามาจากไหนนี่นะผมจะอ่านให้ฟังในวงเล็บผมจะอ่านในวงเล็บให้ฟังนะครับผมไม่ได้รู้ผมไม่ได้ฉลาดหรอกแต่ผมไปหาเก็บกระดาษเหล่านี้ได้จากผมไปเก็บได้ผมเห็นว่ามันเป็นประโยชน์ก็เลยเก็บมาอ่านให้ฟังนะครับการตั้งจุดตรวจหรือจุดสกัดนะครับให้ประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานใกล้เคียงให้ชัดเจนโดยเฉพาะหน่วยที่มีพื้นที่รับผิดชอบติดต่อกันเพื่อไม่ให้เกิดการซ้ำซ้อนข้อ 1.3 การควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัตินี่นะที่ผมพูดบ่อยๆเวลาลงด่านเนี่ยหาว่าผมไปเอามาจากไหนเนี่ยนะผมจะอ่านให้ฟังทีละบรรทัดเลยแล้วกันจะได้กระจายเดี๋ยวจะหาว่าโดดข้ามอีกนะผมจะอ่านให้ฟังทีละบรรทัดบรรทัดยาวไปเลยนะครับข้อ 1.3 การควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติข้อ1เมื่อเจ้าหน้าที่เริ่มต้นหรือเลิกปฏิบัติให้รายงานทางวอให้ผู้บังคับบัญชาผู้สั่งการอนุมัติให้ตั้งจุดตรวจหรือจุดสกัดดังกล่าวทราบและเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติให้ผู้ควบคุมการตั้งจุดดังกล่าวรายงานผลการปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอผู้บังคับบัญชาตามระดับขั้นจนถึงผู้สั่งอนุมัติภายในวันถัดไปเป็นอย่างช้าข้อ 2ให้ผู้บังคับบัญชา
ระดับตั้งแต่สารวัตรขึ้นไปผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันออกตรวจสอบการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ประจำด่านจุดตรวจหรือจุดสกัดที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบที่ผมถามหาผู้ควบคุมด่านหรือถามหาสารวัตรถามหารองผู้กำกับถามหาผู้กำกับมาเลยเพราะเขาบอกว่าต้องผัดเปลี่ยนหมุนเวียนออกตรวจสอบจุดตรวจเห็นไหมผมไม่ได้อ่านผมไม่ได้พูดลอยๆนะผมเอาตามเอกสารเดี๋ยวจะหาว่าผมมั่วมั่วไม่ได้มั่วกับพวกนี้มั่วไม่ได้นะถ้าเราไปแบบมั่วๆปูปลาเดี๋ยวโอ้โหมันเอาเราตายบอกเลยว่าเอาเราตายนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ระเบียบต่างๆเนี่ยถ้าทุกคนนะถ้าทุกคนรู้และทุกคนเข้าใจนะครับเราจะไปแบบเต็มร้อยห้ามพลาดเพราะอะไรถ้าเราพลาดนิดเดียวไอ้พวกนี้มันเล่นเราตายเลยนะครับมันจ้องอยู่แล้วแต่เวลาพวกมันผิดนี่เฉยนิ่งต่อนะครับข้อ3ให้ถือว่าเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาตามข้อ2นะหากตรวจพบว่ามีเจ้าหน้าที่ผู้ใดประพฤติมิชอบให้รีบพิจารณาดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้นั้นไปตามอำนาจหน้าที่ทั้งทางวินัยและทางอาญาแล้วรายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามระดับชั้นจนถึงตร.ทราบโดยมิช้าเห็นไหมผมถึงบอกว่าในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดอะไรก็แล้วแต่หากพบเจ้าหน้าที่ทุจริตหรือประพฤติมิชอบผู้บังคับบัญชามีอำนาจลงโทษได้ตามอำนาจหน้าที่ของตัวเองแต่ถามว่ามีไหมไม่มีครับไม่มีเพราะพวกท่านตรวจสอบกันเองดูกันเองถามว่าถ้าไม่มีพวกผมลงไปดูเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นไม่ต้องถามนะว่าพวกผมไปเพื่ออะไรผมไปในฐานะประชาชนคนหนึ่งนะครับตามสิทธิ์รัฐธรรมนูญปี60มาตรา63เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญครับไม่มีอำนาจอื่นใดนะครับไม่มีปืนไม่มีกระบองตำรวจโง่ๆหลายๆคนไม่ต้องถามนะว่าพวกผมใช้อำนาจอะไรนะครับรัฐธรรมนูญเขาให้สิทธิประชาชนไว้พวกผมใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญไม่มีการใช้อำนาจหน้าที่ใดๆทั้งสิ้นจบนะครับตำรวจโง่ๆหลายๆคนผมไม่ได้อคติกับตำรวจผมรักตำรวจแต่ผมรักตำรวจดีเท่านั้นตำรวจเร็วๆผมเกลียดยันไส้บอกเลยนะครับแล้วบอกไอ้พวกที่เก่งๆหน้ากล้องเนี่ยเวลาจะพูดอะไรคิดนิดนึงนะครับเวลาจะพูดอะไรออกหน้ากล้องคิดนิดนึงเขาอยากได้หมวกด้วยเหรอไอ้หมวกสองแง่งเนี่ยไม่มีขายหมวกสองแง่งนี่ไม่มีขายอันนี้รับโดยตรงจากมือป๋าเกียงไกรแล้วก็ป๋าธรรมรัตน์เนี่ยมอบให้โดยตรงเป็นเกียรติถ้าเป็นในสนามรบก็ระดับในพล แต่อันนี้เราลบในฐานะประชาชนนะครับลบในที่นี้เราไม่ได้ลบกับเจ้าหน้าที่นะเราลบกับความไม่ถูกต้องนะต่อนะครับข้อ2ให้ทุกพจวในสังกัดนะครับรายงานแผนการตั้งจุดตรวจของสภในสังกัดให้จุดๆๆๆๆตั้งแต่ภาค1ถึงภาค9นั่นแหละนะครับทราบก่อนมีการอนุมัติให้ตั้งจุดตรวจ3วันทำการอันนี้คือระเบียบที่เขาออกมานะใครที่จะไปตั้งจุดตรวจตรงไหนเนี่ยนะครับต้องขอก่อน3วันไม่ใช่ว่าอยากตั้งวันนี้แล้วไปขอวันนี้อันนี้โอ้ยโทรศัพท์ผมมันจะไม่รอดอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวๆๆแป๊บนึงขออนุญาตแดดส่องผมกลัวมันจะไม่จบไลฟ์
ันตะกุกตะกักหน่อยนะอย่าว่ากันนะอากาศมันร้อนนะครับอากาศข้างนอกตอนนี้39องศาซึ่งผมเปิดแอร์แรงมากตอนนี้ใครจะช่วยหารค่าน้ำมันก็ตามจิตศรัทธานะตำรวจดีๆมีครับตำรวจดีๆมีนะครับแต่มันมีน้อยแต่ยังไงเราต้องให้กำลังใจเจ้าหน้าที่นะเพราะเจ้าหน้าที่บางคนเนี่ยเขาไม่ได้เตรียมใจออกปฏิบัติหน้าที่หรอกแต่ด้วยคำสั่งของผู้บังคับบัญชาขัดคำสั่งไม่ได้เข้าใจเนาะแต่ในเมื่อเราเจอเจ้าหน้าที่ดีๆเราก็ควรให้เกียรติเจ้าหน้าที่นะครับแต่ถ้าเจอเจ้าหน้าที่เก่งๆกลางๆนะครับคนละดอกไม่โกงไม่มีโกงครับเราเอาระเบียบเอาสิทธิเข้าไปคุยเราไม่ได้คุยเอามันนะอย่ามาหาว่าเราเฮ้ยไอ้นี่มาอีกแล้วก่อกวนด่านอีกแล้วหาเรื่องตำรวจอีกแล้วไอ้คนที่คอมเมนต์แบบเนี้ยผมรู้ว่าญาติพี่น้องมึงอาจจะเป็นก็ได้หรือว่าตัวมึงเองอาจจะเป็นก็ได้เป็นอะไรเป็นตำรวจชั่วไงเพราะตำรวจดีเขาไม่มีผลอะไรกับการที่ผมลงไปดูด่านหรอกตำรวจดีเขาชื่นชมด้วยซ้ำไปถือว่าเป็นการช่วยกันสอดส่องดูแลใช่ไหมแต่ตำรวจชั่วๆไม่ได้นะเห็นกล้องแล้วดิ้นโอ้โหกูจะเป็นจะตายมึงมาทำไมวะกูทำมาหากินไม่ได้ตำรวจชั่วๆนะตำรวจดีๆเขาไม่มีผลหรอกครับบอกไว้เลยอะต่อมาข้อ3ห้ามนำอุปกรณ์ใดๆในการตรวจจับผู้กระทำผิดที่ไม่ใช่ของทางราชการมาใช้ในการตรวจจับรวมทั้งใช้อุปกรณ์ดังกล่าวต้องเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเท่านั้นชัดเจนไหมครับย้ำอีกครั้งหนึ่งห้ามนำอุปกรณ์ใดๆในการตรวจจับผู้กระทำผิดที่ไม่ใช่ของทางราชการมาใช้ในการตรวจจับรวมทั้งผู้ใช้อุปกรณ์ดังกล่าวต้องเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเท่านั้นแต่หน้าป้อมวัดท่ากษาเมื่อคืนนี้อาสา 6-7 คนเห็นผมแล้วเดินหายลิบย้ำนะว่าอาสา 6-7 คนเห็นผมแล้วเดินหายลิบไปเลยทีนี้เข้าใจหรือยังครับว่าอาสาไม่มีอำนาจใช้อุปกรณ์ของทางราชการเพื่อมาตรวจจับประชาชนมีหนำซ้ำอุปกรณ์อะไรก็ช่างที่ไม่ใช่ของทางราชการจะนำมาใช้ตรวจจับประชาชนไม่ได้เข้าใจนะครับเอามาย้ำให้รู้อีกทีหลายครั้งที่เราลงไปสอบถามว่ามีเลขครุภัณฑ์ไหมมีการตรวจสอบไหมมีการคาลิเบตไหมเพราะมันมีคำสั่งเหล่านี้ออกมาเนี่ยคำสั่งเหล่านี้แต่ไม่รู้ว่าพวกท่านรู้หรือไม่ว่ามันมีคำสั่งแบบนี้ผมไม่รู้ว่าพวกท่านรู้หรือไม่แต่ผมประชาชนทำไมผมถึงต้องรู้ผมถามหน่อยว่าทำไมผมต้องรู้ว่ามันมีระเบียบมันมีคำสั่งแบบนี้เพราะว่าพวกผมเนี่ยทีมนักรบด่านเถื่อนทุกคนนะครับการที่เราจะเข้าไปคุยกับเจ้าหน้าที่เราต้องรู้ไม่ใช่ว่าเรางูปลาเดินเข้าไปแล้วไปโอ้ดูนี่นะอันนี้เท่ากับไปฆ่าตัวตายแต่ถ้าเรารู้ว่าอุปกรณ์เครื่องมือวิธีการปฏิบัติระเบียบขั้นตอนมันมีอะไรบ้างนี่แหละมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้เปรียบในการเข้าไปดูด่านเข้าไปดูจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ไม่ใช่ว่าไม่รู้อะไรเลยเดินดิ่งเฮ้ยมันมีจุดตรวจมันมีด่านถือกล้องอันเดียวถือโทรศัพท์อันเดียวเดินเข้าไปผมบอกเลยว่ามันเป็นการฆ่าตัวตายนะครับแล้วอย่าหาทำ นะ
อย่าหาทำนะครับถ้ายังไม่รู้จริงๆเนี่ยถ้ายังไม่รู้จริงๆผมแนะนำนะครับแนะนำเบื้องต้นว่าเรายืนขออนุญาตนะมันตะกุกตะกักนิดนึงนะครับขออนุญาตเพราะว่าตอนนี้ผมเปิดแอร์ใส่2เครื่องเลยผมจะเอาแอร์ยิงขึ้น2เครื่องถ้าไม่งั้นมันไลฟ์สดไม่จบหรอกครับอากาศมันร้อนข้างนอกเดี๋ยวมันก็จะตัดอีกต่อมาข้อ 4นะครับในการจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรหรือจุดตรวจผมจะอ่านช้าๆนะเพราะว่าข้อนี้ผมชอบมากข้อนี้ผมชอบมากและผมอยากให้ทุกคนฟังชัดๆผมจะอ่านชัดๆเลยนะครับในการจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรที่จุดตรวจห้ามเจ้าหน้าที่ตำรวจทำการเปรียบเทียบปรับณบริเวณที่ตั้งจุดตรวจโดยเด็ดขาดให้เจ้าหน้าที่ตำรวจออกใบสั่งเจ้าพนักงานจราจรให้ผู้กระทำความผิดไปชำระค่าปรับที่สถานีตำรวจหรือทางไปรษณีย์และทำการเปรียบเทียบปรับโดยพนักงานสอบสวนผู้มีอำนาจเท่านั้นจบไหมครับไม่ต้องถามนะว่าทำไมเฮ้ยมึงรู้ได้ไงว่าปรับมึงรู้ได้ไงว่าปรับข้างถนนไม่ได้มึงเอาอะไรมาพูดผมวงเล็บไปเลยผมวงเล็บไปเลยข้อ 4อ่านให้ฟังอีกครั้งเดี๋ยวจะฟังไม่ทันในการจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรที่จุดตรวจห้ามเจ้าหน้าที่ตำรวจทำการเปรียบเทียบปรับณบริเวณที่ตั้งจุดตรวจโดยเด็ดขาดให้เจ้าหน้าที่ตำรวจออกใบสั่งเจ้าพนักงานจราจรให้ผู้กระทำความผิดไปชำระค่าปรับที่สถานีหรือทางไปรษณีย์และทำการเปรียบเทียบปรับโดยให้พนักงานสอบสวนผู้มีอำนาจเท่านั้นชัดเจนเนาะอ่านบ่อยเลยเขาหาว่าต่อข้อ5นะครับรูปแบบใบสั่งพนักงานจราจรให้ใช้แบบพิมพ์ให้ถูกต้องตามข้อกำหนดเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักรเรื่องกำหนดแบบใบสั่งของเจ้าพนักงานจราจรหรือเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่และรับใบแทนอันนี้ตอนนี้มันไม่มีแล้วไอ้เรียกเก็บใบขับขี่มันไม่มีแล้วเขายกเลิกไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสรุปง่ายๆเจ้าหน้าที่จราจรมีสิทธิ์แค่ออกใบสั่งหรือว่ากล่าวตักเตือนนะครับมีสิทธิ์แค่ออกใบสั่งหรือว่ากล่าวตักเตือนอย่าไปบอกว่าอ่านั่นป้อมอยู่ตรงนั้นนะเดินเข้าไปในป้อมเดี๋ยวจะมีร้อยเวรนั่งเปรียบเทียบปรับอย่าไปพูดนะครับเพราะมันจะ อันนี้เป็น อันนี้เป็นคำสั่งเกี่ยวกับการชำระค่าปรับเนี่ยเป็นคำสั่งเกี่ยวกับการชำระค่าปรับถ้าให้ผมนั่งอ่านทุกฉบับเนี่ยวันนึงผมก็อ่านไม่หมดนะครับอันนี้เป็นคำสั่งที่0007.34/1940ลงวันที่1สิงหา61นะครับกำชับการปฏิบัติแนวทางในการออกใบสั่งจราจรแบบส่งทางไปรษณีย์โดยใช้การตรวจจับจากเครื่องอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์นั่นก็คือกล้องตรวจจับความเร็วกล้องตรวจจับความเร็วใบสั่งทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นระบบโอ้จะอ่านหมดไหมเนี่ยเป็นระบบ
PTM นะโดยสั่งการให้หน่วยงานที่ออกใบสั่งจราจรแบบส่งทางไปรษณีย์โดยใช้พยานหลักฐานเป็นภาพถ่ายที่ได้จากเครื่องอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ในการบังคับใช้กฎหมายเช่นกล้องตรวจจับความเร็วหรือกล้องวงจรปิดจะต้องใช้เครื่องอุปกรณ์ที่เป็นครุภัณฑ์ของทางราชการจบไหมครับจะต้องเป็นครุภัณฑ์ของทางราชการและได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานจราจรผู้มีอำนาจอนุญาตให้นำมาใช้ในการตรวจจับการกระทำผิดความผิดในเขตอำนาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่รับผิดชอบเท่านั้นและห้ามมิให้ออกใบสั่งจราจรข้างต้นโดยไม่ผ่านระบบ TPM โดยให้ระดับบช.บก.ควบคุมดูแลการปฏิบัติหน่วยงานในสังกัดให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและแนวทางที่ตร.กำหนดอย่างเคร่งครัดหากพบว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะพิจารณาดำเนินการทางปกครองวินัยและอาญาผู้บังคับบัญชาและผู้เกี่ยวข้องนั้นนี่แหละที่ผมขีดเส้นใต้ไว้ผมขีดเส้นใต้ไว้เยอะแยะคำสั่งดูดีแต่สั่งไม่ได้ทุกคนทั่วประเทศนะครับตำรวจทั่วประเทศ 200,000 กว่านายสั่งไม่ได้ทุกคนนะโดยเฉพาะผู้กองที่อยู่หน้าวัดแพร่กษาเมื่อคืนนี้ผู้กองบอกไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นด่านตัวอย่างนะครับโอ้หมดผมหมดเวลาแล้วยังอ่านไปไม่ถึงไหนเลยอ่ะอันนี้เป็นอาเสริมแล้วกันนะครับเสริมเผื่อใครจะโดนตรวจฉี่นะใครที่จะโดนตรวจฉี่เนี่ยนะครับถ้าเรามั่นใจว่าบริสุทธิ์ใจไม่ยินยอมนะย้ำนะว่าเรามั่นใจว่าเราบริสุทธิ์ใจเราไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดบอกไปเลยว่าเราไม่ยินยอมนะครับเพราะถ้าเราบริสุทธิ์ใจเราไม่ยินยอมเจ้าหน้าที่ไม่มีอำนาจบังคับเราตรวจไม่มีอำนาจใดบังคับให้เราตรวจนะครับจะมีอำนาจก็ต่อเมื่อเรามีเหตุอันควรเชื่อเราทำผิดมีคนแจ้งว่าเราขายยาเสพติดเราเสพยาเสพติดอันนี้คือเหตุผลสนับสนุนอันนั้นเขามีอำนาจแต่ย้ำนะต้องเอามายืนยันว่าสิ่งที่เขาจะตรวจเราเนี่ยเขาใช้เหตุอะไรถ้าไม่มีเหตุปฏิเสธไปได้เลยสำหรับคนที่บริสุทธิ์ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะผมไม่ได้ชี้แนะให้ใครดื้อกฎหมายถ้าทำผิดก็ต้องยอมรับผิดแต่ถ้าไม่ผิดอย่ามาละเมิดสิทธิ์กูนะครับจบนะการตรวจสารเสพติดมีอยู่2ขั้นตอนขั้นตอนแรกตรวจเบื้องต้นขั้นตอนที่2ตรวจยืนยันผลตรวจเบื้องต้นนะครับเป็นการตรวจเพื่อคัดแยกตัวอย่างปัสสาวะที่คาดว่าจะมีสารเสพติดผลเป็นบวกออกจากตัวอย่างปัสสาวะที่ไม่มีสารเสพติดผลการตรวจตัวอย่างที่ให้ผลบวกนั้นในขั้นตอนนี้ยังไม่สามารถยืนยันว่ามีสารเสพติดอยู่จริงหรือไม่จนกว่าจะผ่านการตรวจในชั้นยืนยันผลต่อไปวิธีการตรวจสามารถตรวจโดยใช้ชุดทดสอบสารเสพติดเบื้องต้นที่ใช้หลักการเคมีหรือหลักการภูมิคุ้มกันวิทยาและตรวจในภาคสนามได้ในการตรวจในชั้นนี้ใช้สำหรับการเฝ้าระวังและการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มเป้าหมายไม่ควรนำไปใช้ในการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดหรือเพื่อการตัดสิทธิประโยชน์ของผู้อื่นนี่คือการตรวจเบื้องต้นไม่รู้เข้าใจหรือเปล่านะแต่น่าจะเข้าใจแหละการที่จะนำผลการตรวจเพื่อจะไปดำเนินคดีกับบุคคลคนนั้นจะต้องเป็นผลการตรวจคัดแยกสารจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เท่านั้นนะครับถ้าจะอ่านให้หมดก็นานหมดเวลาผมแล้วอันนี้แล้วกันอันนี้เป็นระเบียบการตั้งจุดตรวจจุดสกัดหรือจุดอะไรก็แล้วแต่ที่เขาจะอ้างอะนะมันมีอยู่แค่นี้จริงๆถ้ามันมีมากกว่านี้เขาคงจะเอาลง
แต่มันมีอยู่แค่นี้จริงแค่นี้ก็ไม่ใช่น้อยนะผมจะอ่านบทความสำคัญสำคัญย่อๆให้ฟังนะครับด้วยตร.มีหนังสือกำชับและเน้นย้ำการปฏิบัติเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจจุดตรวจและจุดสกัดมาตรการการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรมาตรการการป้องกันและปราบปรามเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกหรือรับผลประโยชน์จากผู้ใช้รถใช้ถนนตลอดจนการตรวจจับของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรและเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงมาอย่างต่อเนื่องแต่ปัจจุบันยังคงปรากฏข่าวและการร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการตั้งด่านตรวจจุดตรวจและจุดสกัดที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนเช่นการสุ่มจับหรือเรียกรถหยุดอย่างกระทันหันหรือเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ใช้รถใช้ถนนตั้งจุดตรวจโดยไม่มีนายตำรวจสัญญาบัตรเป็นหัวหน้าผู้ควบคุมเป็นต้นนำความเสื่อมเสียมาสู่ภาพลักษณ์ของตำรวจโดยรวมทั้งนี้สาเหตุที่สำคัญประการหนึ่งเนื่องจากผู้บังคับบัญชาผู้รับผิดชอบขาดความสนใจในการควบคุมกำกับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดเห็นไหมครับผมอิงจากคำสั่งซึ่งสำนักงานตำรวจชาติเป็นคนออกผมไม่ได้เขียนเองนะผมบอกเลยว่าผมไม่ได้เขียนเองมีตาคุดมีเลขคำสั่งมีตาคุดผมไม่ได้เขียนเองผมอ่านผมเชื่อว่าผมเข้าใจส่วนใครไม่เข้าใจผมไม่รู้ผมเข้าใจอย่างที่ผมอ่านแต่เชื่อไหมว่ามีผู้กองบางคนไม่รู้และผู้บังคับบัญชาบางคนไม่รู้ผมก็ไม่เข้าใจว่าคำสั่งเนี่ยมันบังคับใช้กับตำรวจหรือบังคับใช้กับประชาชนคำสั่งนี้มีอยู่5หน้าคำสั่งในการตั้งด่านตรวจจุดตรวจจุดสกัดมีอยู่5หน้าวันนี้หน้าแรกก็ไม่จบเพราะเอกสารเยอะวันไหนมีโอกาสจะมาอ่านให้ฟังนะครับย้ำนะไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์ของตัวเองทำเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมอยากให้ประชาชนทุกคนรู้อำนาจหน้าที่รู้หลักในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดของเจ้าหน้าที่ว่ามันควรจะเป็นแบบไหนที่เขากำหนดมาไม่ใช่ว่าเป็นเจ้าหน้าที่แล้วกูจะไปตั้งยังไงก็ได้กูจะไปตั้งตรงไหนก็ได้มันไม่ใช่ครับเพราะสำนักงานตำรวจชาติเขาบอกเองเลยว่าที่ผ่านๆมามันมีออกสื่อโซเชียลเยอะแยะการที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่ตรงไปตรงมาตามระเบียบมันทำให้เกิดความเสื่อมเสียถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่ถามว่าลูกน้องสนใจไหมลูกน้องใส่ใจไหมก็ดูเอาแล้วกันนะครับขนาดระเบียบในการตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ด่านต้นแบบแท้ๆแต่ผู้กองที่อยู่แพทย์กษาสภ.สมุทรปราการไม่รู้ไม่เคยเห็นเฮ้ยผู้กองคำสั่งเพิ่งออกเมื่อปีที่แล้วแต่อายุราชการผู้กองน่าจะใกล้จะเกษียณแล้วนะแต่ผู้กองบอกไม่รู้ผมงงมากผมละงงมากถ้าผมไปถามใน10จบใหม่อันนั้นมันยังมีเหตุผลสนับสนุนว่าอ๋อใน10จบใหม่เพิ่งเข้ามาปีนี้นะปีที่แล้วเลยไม่รู้อันนี้เราเข้าใจแต่อันนี้ระดับผู้กองอายุใกล้จะเกษียณแล้วด้วยผู้กองตอบได้เต็มปากเต็มคำไม่รู้ไม่เคยเห็น ดูเอาละกันนะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติท่านดูเอาแล้วกันว่าไอ้คำสั่งของท่านเนี่ยมันถึงหูตำรวจภายใต้การบังคับบัญชาของท่านทุกคนไหมนะครับไม่ได้มีเจตนาที่ทำให้องค์กรหรือว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเสียนะ
แต่พวกผมเนี่ยเป็นกระจกเงาสะท้อนความจริงที่มันเกิดขึ้นในทุกวันเนี่ยว่ายังมีตำรวจบางคนที่ยังโง่อยู่ที่ยังไม่รู้คำสั่งของพวกท่านอยู่ถือตนว่าเป็นเจ้าหน้าที่จะทำอะไรก็ได้จะออกปฏิบัติหน้าที่แบบไหนก็ได้โดยไม่คำนึงถึงระเบียบข้อบังคับที่ท่านออกมาบังคับใช้เลยพวกผมเลยทำหน้าที่ในนามของประชาชนเพื่อคอยเป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแลให้ท่านเพราะฉะนั้นรบกวนนะครับท่านฝากเรื่องราวเหล่านี้พิจารณาหน่อยผิดก็ขอให้ดำเนินการไปตามอำนาจหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นวินัยอาญาการปกครองอะไรก็แล้วแต่ที่ท่านสามารถทำได้ทำเถอะครับตำรวจดีๆเขาจะได้มีที่ยืนตำรวจดีๆเขาจะได้มีกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เพราะบางครั้งตำรวจดีๆเนี่ยยศน้อยผมเข้าใจจะไปออกเสียงจะไปหือไปอือกับระดับผู้บังคับบัญชาเป็นไม่ได้แต่ท่านเป็นถึงระดับผบ.ตร.ท่านสามารถสั่งอะไรก็ได้กับใครก็ได้ที่ทำผิดถ้าไอ้พวกชั่วๆพวกเลวๆที่มันทำผิดเหล่านี้มันถูกการลงโทษตำรวจดีๆที่เป็นชั้นผู้น้อยเขาก็จะมีกำลังใจในการทำงานใช่ไหมผมไม่ได้บอกตำรวจชั่วนะตำรวจดีมีนะครับเป็นกำลังใจให้ตำรวจดีๆทุกคนแล้วกันนะครับเวลาเจอพวกผมเนี่ยถือซะว่าเป็นพี่เป็นน้องกันนะเราไม่ได้มีอคติไม่ได้เป็นศัตรูกันสำหรับตำรวจดีๆนะครับส่วนตำรวจชั่วๆพวกมึงจะมองผมเป็นอะไรก็แล้วแต่เรื่องของมึงไม่ได้ใส่ใจอยู่แล้วตามนั้นนะครับขอบคุณทุกคนหลายคนบอกว่าทำเป็นหนังสือแจกหน่อยง่ายๆเลยไม่มีตังค์จบไหมไม่มีตังค์เฉพาะถ่ายเอกสารชุดนี้ยังมีคนบริจาคตังค์มาเลยเนี่ยเฉพาะถ่ายเอกสารชุดนี้ปึกนี้บริจาคตังค์มาช่วยถ่ายเอกสารผมถือว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยยังมีคนมองเห็นประโยชน์ยังเห็นว่าเจตนาที่พวกผมทำเนี่ยทำเพื่อส่วนรวมทำเพื่อสังคมนะครับช่วยออกค่าปิ้นช่วยออกค่าน้ำมันขอบคุณผู้ใหญ่หลายๆท่านนะครับขอบคุณที่ผู้ที่อยู่เบื้องหลังหลายๆท่านอยากช่วยแบบเต็มตัวแต่ทำไม่ได้บางคนเรียกว่าอะไร บางคนยังอยู่ในตำแหน่งหน้าที่อยู่ออกตัวแรงไม่ได้ผมเข้าใจแต่พวกผมไม่มีตำแหน่งหน้าที่นะพวกผมประชาชนคนธรรมดาหาเช้ากินค่ำครับไม่มีเงินเดือนไม่มีสวัสดิการมีแต่กำลังใจมีน้องคนนึงส่งข้อความมาบอกให้ไปดูด่านหน่อยเมื่อคืนไปก็เติมน้ำมันมอเตอร์ไซค์150เกี้ยงจากบ้านเนี่ยเติมไป150นะครับนู่นแหละวนอยู่นู่นแหละบางปลาบางพีบางบ่อกลับมาเกี้ยงแต่ก็ไม่เป็นไรนะถึงบ้านเมื่อคืนก็2:45กว่าจะได้นอนก็เกือบ4:00เมื่อคืนถือว่าทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมนะครับไม่ได้หวังประโยชน์อื่นใดนะพวกผมไม่มีเงินเดือนนะครับไม่มีใครจ่ายเงินเดือนพวกผมหรอกพวกผมไปนี่ก็ไม่มีใครจ่ายเงินให้พวกผมหรอกนะแต่ใจมันรักเข้ามาอยู่จุดนี้แล้วเนี่ยทำอะไรได้ที่มันเป็นประโยชน์กับสังคมเนี่ยก็อยากทำให้มันเต็มที่นะได้แค่นั้นนะครับแล้วก็รบกวนอีกอย่างนึงไม่ต้องเรียกร้องอะไรจากพวกผมมากนะครับพวกผมทำเท่าที่พวกผมไหวจะให้พวกผมไปทุกๆพื้นที่ในประเทศไทยมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่ผมทำเนี่ยผมทำอยากให้มันเป็นตัวอย่างนะครับตัวอย่างในที่นี้คือเห็นพวกผมทำเห็นพวกผมนำเสนอเนี่ย
อะไรที่มันเป็นประโยชน์อะไรที่มันเป็นสาระนะครับก็อยากให้เก็บเป็นความรู้สำหรับตัวเองจะได้เจอเหตุการณ์ด้วยตัวเองจะได้นำไอ้ข้อมูลเหล่านี้ความรู้เหล่านี้เอาไปใช้กับเหตุการณ์เฉพาะหน้านะครับตำรวจไม่ใช่เทวดาตำรวจก็คนเหมือนกันนะครับเราก็คนเหมือนกันแต่ถ้าเราไม่มีความผิดเราไม่ได้ทำผิดนะครับเราไม่จำเป็นต้องไปกลัวตำรวจนะไม่ใช่ว่าเห็นตำรวจแล้วโอ้โหยืนขาสั่นพูดอะไรไม่ออกไม่ใช่ถ้าอย่างนั้นเราจะมีตำรวจไว้ทำไมใช่ไหมเห็นตำรวจเราควรที่จะอุ่นใจภูมิใจเฮ้ยเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์มันต้องเป็นแบบนี้ดิไม่ใช่เห็นตำรวจแล้วโอ้ยยืนขาสั่นไปไม่เป็นเลยอะไรเงี้ยไม่ใช่ถ้าเราไม่มีความผิดถ้าเราไม่ได้ทำอะไรผิดไม่ต้องกลัวเจ้าหน้าที่ก็คนเราก็คนนะครับประชาชนทำอะไรก็ได้ที่ไม่มีกฎหมายห้ามนะประชาชนทำอะไรก็ได้ที่ไม่มีกฎหมายห้ามแต่เจ้าหน้าที่ต้องทำตามกฎทำตามระเบียบทำตามวินัยและทำตามกฎหมายเยอะไหมเยอะนะแต่ประชาชนเราเนี่ยทำอะไรก็ได้ที่ไม่มีกฎหมายห้ามและไม่ไปละเมิดสิทธิ์คนอื่นแค่นั้นพอครับไม่มีอะไรมากเลยฝากเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะครับที่อยากเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมนักรบด่านเถื่อนจุดประสงค์ของผมที่ผมไลฟ์ทุกวันเนี่ยผมอยากให้ประชาชนทุกๆคนนะครับลุกขึ้นมาสู้ไม่ได้สู้กับตำรวจไม่ได้สู้กับอำนาจมืดนะสู้กับความไม่ถูกต้องนะครับถ้าเราไม่สู้ก็อยู่อย่างทาสเหมือนกับปราชญ์โบราณที่ท่านบอกไว้อยู่ที่ตัวคุณเองแล้วแหละว่าคุณจะเป็นทาสหรือคุณจะเป็นคนหรือจะเป็นนักสู้ขอบคุณทุกคนได้เวลาผมลงของตั้งร้านแล้วอาชีพพ่อค้าครับนะขออนุญาตตั้งร้านลงของส่วนระเบียบอีก4หน้าที่เหลือมีโอกาสมีเวลาจะเอามาอ่านให้ฟังอีกครั้งนึงนะครับจะได้รู้เหมือนกันจะได้เข้าใจเหมือนกันนะอยากให้ทุกคนมีความรู้เหมือนกันครับจริงอยู่ว่ามันไม่ใช่ภาระหน้าที่ของประชาชนหรอกที่จะต้องไปรู้แต่ถามว่าคุณขี่รถเข้าจุดตรวจขี่รถเข้าด่านเนี่ยถ้าคุณรู้เนี่ยคุณจะมีภูมิคุ้มกันนั่นแหละเบื้องต้นเนี่ยภูมิของคุณเองนั่นแหละแต่ถ้าคุณไม่รู้เขาจะทำอะไรกับคุณก็ได้ใช่ไหมพิสนันกลัวเหรออายัดก็ยัดสิครับกลัวที่ไหนล่ะอยากให้ยัดด้วยทำไมโอเคขอบคุณทุกคนขออนุญาตลงของตั้งร้านนะครับคลิปนี้ขอจบที่นี้นะครับถ้าเห็นไม่มีประโยชน์เป็นประโยชน์ก็แชร์ถ้าเห็นว่าไม่มีประโยชน์ก็ไม่ต้องแชร์เลื่อนผ่านนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่ใช้วาจาที่สุภาพนะครับเราไม่ได้มีเจตนาที่จะให้ร้ายเจ้าหน้าที่ไม่ได้มีเจตนาที่ทำให้ใครเสื่อมเสียแต่ถ้าท่านชั่วจริงเลวจริงท่านต้องยอมรับในสิ่งที่ท่านทำนะครับขอบคุณทุกคนแจ็คเซลล์สวัสดีครับสวัสดีครับ